คบกันอยู่แล้วช่วงปีใหม่เดือนมกราต้นเดือนมกรากลับบ้านนอกมาเขาก็กลับบ้านนอกกับคุณแม่กับลูกกลับบ้านนอกแล้วก็เลยแยกตัวไปเช่าห้องอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกสาวก็อยู่ผมก็บอกว่าผมจะขอดูแลลูกเองผมไม่ให้ลูกไปอยู่ด้วยคือถ้าลูกไปอยู่ด้วยมันจะลำบากผมขอผมบอกกับแม่แล้วลูกอยู่กับคุณใช่ไหมอยู่ผมครับอยู่กับคุณนั้นอยู่กับแม่ก็ด้วยใช่ไหมครับคือช่วงหลังแม่เขาก็เลยขอผมรับตัวไปอยู่ด้วยผมก็รู้ว่าผู้ชายคนนั้นมันอยู่กับแม่เขาแล้วนานที่ใช่ช่วงนั้นมันกี่เดือนนะเขาน่าจะคบกันช่วงมกราครับแล้วเอาลูกเราไปตอนไหนเขาเอาลูกไปช่วงประมาณช่วงปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาตอนแรกเราก็ไม่ให้ไปใช่ไหมตอนแรกผมไม่ยอมให้ไปทีนี้แม่เขาก็ด้านด้นดื้อด้านมาเอาอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะเอาไปเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ในตัวลูกเหมือนกันว่าผมก็บอกว่าถ้าเอาไปนะเลี้ยงลูกได้ไหมเขาบอกว่าเลี้ยงได้ผมก็ยังไม่รู้จักผู้ชายคนนี้หรอกครับเขาคบกันอยู่แล้วช่วงปีใหม่เดือนมกราต้นเดือนมกราเลยกลับบ้านนอกมาเขาก็กลับบ้านนอกกับคุณแม่กับลูกกลับบ้านนอกมาเขาก็เลยแยกตัวไปเช่าห้องอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกสาวก็อยู่ผมก็บอกว่าผมจะขอดูแลลูกเองผมไม่ให้ลูกไปอยู่ด้วยคือถ้าลูกไปอยู่ด้วยมันจะลำบากผมขอผมบอกกับแม่ลูกอยู่กับคุณใช่ไหมอยู่ผมครับอยู่กับคุณนั้นอยู่กับแม่ก็ด้วยใช่ไหมครับคือช่วงหลังแม่เขาก็เลยขอผมรับตัวไปอยู่ด้วยผมก็รู้ว่าผู้ชายคนนั้นมันอยู่กับแม่เขาแล้วนานที่ใช่ช่วงนั้นมันกี่เดือนนะเขาน่าจะคบกันช่วงมกราครับแล้วเอาลูกเราไปตอนไหนเขาเอาลูกไปช่วงประมาณช่วงปลายเดือนมีนาอาจจะมีนานครับแต่แรกผมไม่ให้ไปใช่ไหมตอนแรกผมไม่ยอมให้ไปทีนี้แม่เขาก็ด้านด้นดื้อด้านมาเอาอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะเอาไปเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ในตัวลูกเหมือนกันว่าผมก็บอกว่าถ้าเอาไปนะเลี้ยงลูกได้ไหมเขาบอกว่าเลี้ยงได้เด็กกำลังกินกำลังนอนกำลังเรียนแล้วแล้วเขาก็บอกแม่ถึงช้ามากเขาบอกแม่เขาอีกแม่เขาบอกแม่อดทนเราเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาไม่รู้แม่รู้ของเราไหมครับทีช่วยเหลือพวกผมมาทุกอย่างครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับคุณพ่อก็เมื่อได้สบายใจขึ้นครับครับตอนนี้ใจขึ้นเมื่อคนร้ายมามอบตัวครับครับท่านผู้กำกับครับให้คัดค้านประกันตัวเลยครับเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นยศถึงร้อยเอกสัญญาบัตรทหารใช้ยศสัญญาบัตรผมกลัวเขาจะมีอิทธิพลอะไรน้องเนี่ยผมขอพักค้างประกันตัวเลยให้เขาไปสู้ที่ศาลเลยครับผมพิจารณาครับคือเขาเป็นราชการมาก่อนยศถึงขั้นสัญญาบัตรผมอาจจะเขาอาจจะมีอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ดูเลยเพราะว่าคดีนี้มันเกิดมาตั้งเดือนกว่าครับท่านจนเดือนกว่าจึงพึ่งจับตัวได้ครับครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเป็นเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับเราต้องสนใจก็ส่งเด็กไปตรวจร่างกายครับหลังจากนั้นก็นัดสหวิชาชีพสอบปากคำหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยเราออกหมายจับเลยออกวันที่28มิถุนายนครับนะครับเราก็ตามตลอดผู้ต้องหาเนี่ยก็หลบไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดหลบไปอยู่ในบ้านญาติหลายที่นะครับเราก็ตามไปทุกที่นะครับจนกดดันเขาก็เลยติดต่อเขาขอมอบตัวแล้วก็มีปัญหาอยากมาก็มอบก็วันนี้ก็เลยมามอบตัวนะครับส่วนข้อหาที่เขาโดนคือข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยใช้กำลังทุสร้ายนะครับแล้วก็กระทำการอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นที่ยินยอมด้วยกระตานะครับตรงนี้นะครับก็ตอนนี้กำลังจับแล้วล่ะมันจะคุมอยู่นะครับแต่ก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับก็ทางท่านวีนาวิก็ได้ประสานงานกันตลอดครับตั้งแต่เกิดเรื่องแรกมาก็เร่งรัดติดตามจับกุมให้ตลอดนะครับแต่การสื่อสารอาจจะไม่จูนอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าผมรับเรื่องแต่แรกแล้วท่านวีนาโทรมาครับก็พยายามเร่งรัดดำเนินการให้จนจ
จนกดดันจนเขาต้องมามอบตัวกับเรานะครับแล้วในเรื่องของการประกันตัวครับทางตำรวจมีก็เราไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการที่เขาจะยื่นประกันตัวก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหายื่นได้แต่การที่อนุมัติเนี่ยเราก็ดูเราก็ไปล้อมดูว่าทางผู้เสียหายเนี่ยทางพ่อเด็กเนี่ยเขามีการโดนข่มขู่หรือไม่มีอะไรไหมเดี๋ยวเราต้องประกอบอีกทีนะครับแล้วพิจารณาอีกทีนะครับก็ไม่ได้ตัดสินครับแต่ว่าการพิจารณาอยู่ที่ทางผมในพิจารณาอีกทีเพราะแต่ภาพแวดล้อมมีข่มขู่ไหมจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไหมนะครับแต่เสียรูปคดีไหมอะไรมันก็มีหลักเกณฑ์นะครับจะพิจารณาอีกทีครับ